มวยไทยแบทเทิลWelcome back to Muay Thai Battle และ Second Fight Begin Australia Takes on Thailand เอาครับท่านผู้ชมครับกลับมามันกันต่อครับกับรายการมวยไทย3ยกสุดมันและนี่คือรายการมวยไทย Battle ครับเราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศออสเตรเลียดวลเดือดกับนักชกไทยครับผลชกมันเป็นยังไงไปลุ้นไปเชียร์กันครับ Introducing firstFighting at the blue corner from Australia, he trained at Pet Rung Rieng Gyms, and his professional record, 17 wins and 6 losses. Ladies and gentlemen, please welcome Adam Iskowicz! Muay Thai Battle! All right, guys, let's clap your hands louder!Ladies and gentlemen, 14 out of the blue corner from Australia, he trained at Pet Rung Rieng Gyms. Ladies and gentlemen, let's hear for Adam Iskowicz. And his opponent fighting in the red corner from Thailand, he trained at Mueang Si Ma Gyms. And his professional record, 30 wins and 27 losses. Ladies and gentlemen, put your hand together and welcome Yod Khun Sik Mueang.Simba! Muay Thai Battle! เอากองเชียร์ชาวไทยขอเสียงหน่อยแล้ว Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner from Thailand, he trained at Mueang Si Ma Gyms. Ladies and gentlemen, please welcome Yod Khun Sikเมืองสีมาเอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เรานั้นเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับซึ่งเป็นนักชกจากต่างประเทศในมุมน้ำเงินนั้นมาจากออสเตรเลียครับอดัมอิสโควิคครับในพิกัด70กิโลกรัมครับเจอกับยอดขุนศึกเมืองสีมาไปที่ทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนครับทางด้านอดัมอิสโควิคครับนักชกจากออสเตรเลียครับในวัย27ปีส่วนสูง178ซนติเมตรครับสังกัดค่ายมวยเพชรเรืองฤทธิ์ครับที่จังหวัดชลบุรีโดยมีฟิลิปโป้ครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนรวมไปถึงผู้จัดการเลยครับซึ่งวันนี้นั้นเขาต้องเจอกับนักชกจากประเทศไทยดาวรุ่งครับวัย17ปีครับยอดขุนศึกเมืองสีมาหรือว่านายธีรพัฒน์อังคณิตจากอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1จากค่ายมวยเมืองสีมาครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งช่องทางซึ่งไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ตรงไหนมุมไหนก็สามารถติดตามข่าวสารและก็ความมันระดับโลกจาก Max มวยไทยได้ครับนั่นก็คือ Facebook Fanpage เท่านั้นยังไม่พอครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ YouTube ครับ Max มวยไทย .official นี่นะครับในช่องทางที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามความมันได้สดๆทาง Facebook แล้วก็ YouTube ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับเอาละครับบนเวทีครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการ70กิโลกรัมไทยกับออสเตรเลียครับเปิดฉากมานี่ทางด้านยอดขุนศึกรับแข้งขวาไปก่อน2ดอกครับสายยังไม่ทำงานนี่ครับอดัมนี่วันนี้มาโหดครับแข้งขวาสาดไปเต็มๆครับขวาจากทางด้านอดัมซ้ายกับขวานะครับเด็กหนุ่มวัย17ปีเท่านั้นครับทางด้านยอดขุนศึกสับด้วยศอกขวาจากอดัมวงในกระทุ้งเข้าไปใส่ทีแล้วเติมด้วยศอกครับบุกหนักก่อนเลยครับทางด้านนักชกจากออสเตรเลียครับเครื่องร้อนเร็วกว่าครับทางด้านอดัมครับยอดขุนศึกนี่ยังต้องปรับเครื่องอีกเล็กน้อยครับอ้าวซ้ายมาแล้ววางเข้าไปครับเกี่ยวมายังคืนไม่ได้อดัมตีไปพับในครับระหว่างด้วยแข้งขวาสูงเปิดฉากได้ดีครับเป็นฝ่ายที่ชิงจังหวะเข้าทำก่อนเลยครับนักชกจากออสเตรเลียโอ้ยแข้งขวามาครับเติมมาด้วยอ้าวเจ้าขุนศึกรับเยอะครับตอนนี้จับในมาเกาะในได้ขวางไว้ก่อนครับยังตีไม่ได้ดำมาดำวันนี้มาความโหดเหลือเกินครับเติมไปเรื่อยๆครับอดัมพิพัฒน์มั่นคงครับเป็นผู้ชี้ขาดนะครับขวาสูงจากอดัมเล่นทีเผลอเลยครับ
สับเข้าไปที่บริเวณสี่ข้างอีกครั้งโอ้โหนี่นะครับยอดคอนเสิร์ตเองยังค่อนข้างช้าครับพอช้าก็รับเยอะเอาแล้วอาการไม่ดีแล้วตอนนี้มีขยโยขยเยครับรับข้อเข่าบ่อยโอ้เล่นเขาพับในแล้วก็พับนอกเลยครับเอาอีกทีเลยครับพับในมีปัญหากันตะดานยอดขุนศึกต้องรีบคว้าเลยครับจับไว้ก่อนครับยอดขุนศึกโอ้เพื่อที่จะทวงเวลาครับนี่ครับต้องรอดจากวิกฤตให้ได้ครับทางด้านยอดขุนศึกสายเติมยังเติมไม่ชัดเจนถามเป้าไม่เจอครับตอนนี้อดัมหันมาเจาะล่างเจาะนะครับเจาะแล้วจับในตับต่อขวาครับอีกเติมหลายลูกครับป้องกันไม่ทันครับยอดขุนศึกโอ้นี่ครับไล่ไปที่ฐานล่างจับในอีกทีแล้วยังไงครับด้าดําเหมือนช่วงตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าดําครับที่ดูจะคึกคืนคึกคลักครับนี่นะครับแต่ว่ายังมีความต่อเนื่องครับอดัมยอดขุนศึกวางแข้งซ้ายยังไม่เข้าเป้าอดัมลัดล่างมาหาเขาเชือกตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนด้านฟีโป้ครับผู้จัดการและก็เทรนเนอร์นั้นสั่งต่อยหมัดครับครับโยกเข้ามาบ้างครับด้านเจ้าหยงซึเอาอีกทีครับพับในอีกแล้วครับที่มีปัญหาโดนทีไรสะดุ้งทุกครั้งครับนี่นะครับโอ้โหพับในนี่มีรอยเป็นผื่นสีแดงขึ้นมาทันตาเห็นครับรับแข้งขวาบ่อยๆมีร่องรอยที่ระลึกจากทางด้านอดัมครับครับสับเข้าไปด้วยศอกพยายามจะตั้งกระแพงเอาไว้ครับแยกออกมาครับแยกออกมาช่วงปลายยกแรกครับหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับแม่มวยไทยแบทเทิลครับท่านผู้ชมครับนี่คือในคู่ที่2ระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งวันนี้เนี่ยมีนักชกต่างชาติมาจาก2ประเทศครับหนึ่งนั่นก็คือทางด้านออสเตรเลียครับอดัมอิสโควิชที่อยู่บนเวทีครับส่วนอีกหนึ่งนั่นก็คือนักชกจากประเทศอังกฤษครับแดเนียลบัตเลอร์โดยจะชกในคู่ที่4ของรายการในการเจอกับดาวทองสิบหมวดเลาะเลยครับเป็นจังหวะภาพช้ากับซ้ายแล้วหันเลยครับกระแทกเข้ามาก่อนครับทางด้านอดัมแล้วก็จี้เข้าไปที่บริเวณพับในซึ่งเป็นต้นขาขวาครับของทางด้านเจ้ายอดขุนศึกเป็นรอยเลยครับชัดๆครับเตะแล้วฝากรอยแขนเอาไว้ด้วยกันทางด้านเจ้าดำมาแล้วครับยกที่2กันต่อครับเจ้าขุนศึกนี่พี่เลี้ยงแก้เกมให้การเดินจับได้ครับต้องเดินถึงตัวเพราะว่าวงนอกนั้นแข้งขวานี่อันตรายเหลือเกินครับจากอดัมต้องคว้าให้ติดครับครับขวาเข้ามาจากทางด้านอดัมครับก็ไปพับในล้วนๆครับเป็นจุดเดิมๆที่อดัมโจมตีครับเอาครับแข้งขวาล้วนๆเตะเข้ามาจากอดัมเจอสุดโดนบ่อยๆนะออกอาการครับออกอาการไม่ดีให้เห็นจับในได้ทีละอย่างก็ยังตีไม่ได้ครับเอาละครับโอ้ยแล้วนี่ครับแม่ขวาตรงครับโอ้โหทลาเข้ามาครับเจอหมัดขวาของทางด้านเจ้าอดัมอิสโควิดจากออสเตรเลียดักเอาไว้สุดเลยครับเสียนับไปแล้วกับทางด้านยอดขุนศึกยุ่งเลยครับนี่แหละครับ1คะแนนหายไปครับในตอนนี้ครับต้องเล่นกี้ทำเกมขึ้นมาจับในได้ตีก็ยังไม่ได้ครับทางด้านยอดขุนศึกต้องหาความชัดเจนต่อไปครับครับซ้ายยังไม่ถึงครับขวาเข้ามาจากอดัมนี่เป็นจังหวะขยับเข้าหาของทางด้านยอดขุนศึกนั้นถูกดักด้วยหมัดครับโอ้โหนี่แกเติมแบบนี้นี่ทำเกมคืนลำบากครับยอดขุนศึกอันตรายรอบตัวครับทางด้านอดัมวงนอกมีเตะขวาวงในก็มีหมัดจิ้มครับเอาแล้วครับก็หนักใจแทนครับยอดขุนศึกจะแก้เกมแบบไหนครับครับยอดขุนศึกขวาเอาจังหวะเตะของทางด้านอดัมยืนไม่ลึกครับแต่ว่าหลุดแล้วก็เสียหลักล้มลงไปแต่เดินเร็วครับยอดขุนศึกปั่นตอกได้1ทีครับลักนายมาแต่ชามาแต่งตัวช้าก็ยังตีไม่ได้ครับแพ้โอกาสค่อนข้างเปลืองครับยอดขุนศึกครับหลาเข้ามาอีกแล้วครับแต่ต้องระมัดระวังหมัดให้ดีครับทางด้านยอดขุนศึกนำสับเข้าไปยอดขุนศึกตั้งกระแพงเอาไว้ครับแยกครับแยกออกมาเกมการชกเริ่มจะไม่มีความต่อเนื่องของยอดขุนศึกอดัมตอนนี้ก็หลังจากนี้อดัมก็ดูว่าพอใจผลงานครับการแลกกระหลวกมากขึ้นเอาละครับยิงหมัดขวาได้มาหนึ่งหมัดครับยอดขุนทางด้านอดัมก็ถึงกับตัดสินใจปล่อยเอาละครับอดัมล้มครับลงไปอ้าวลุกขึ้นมาช้าครับเป็นอะไรครับโดนหมัดครับ
โอ้ถูกหมัดของทางด้านยอดขุนศึกหรือเปล่าครับหรือว่ามีปัญหาตรงไหนครับโอ้เมาครับนี่ครับโดนหมัดครับโอ้ขาปัดขาสั่นไปหมดครับเอาเลยครับยุ่งเลยครับยอดขุนศึกซ้ำเลยครับแล้วสุดลงไปอีกทีไม่ไหวแล้วครับโอ้พลิกล็อกเลยครับโอ้โหล็อกถล่มแผ่นดินทลายครับมวยคู่นี้มาไปล้อเล่นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับหมัดครับซึ่งตัวเองเนี่ยต่อยเข้ามาก่อนครับด้านอดัมอิสโควิดได้มา1นับด้วยจังหวะกำปั้นขวาแต่สุดท้ายพลาดครับโผมเข้าหาทางด้านเจ้ายอดขุนศึกถูกดักไว้เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูเลยครับท่านผู้ชมครับว่าจุดที่พลาดของทางด้านเจ้าอดัมอิสโควิดนั้นพลาดตรงไหนครับนี่ก็เป็นจังหวะที่ได้นับก่อนครับเปี้ยงเข้าไปเต็มปากเต็มคำเลยครับใครเห็นก็ว่าไม่ลุกเลยที่ไหนได้ลุกครับแล้วนี่ครับกับปั้นซ้ายครับอุ้ยน่าจะโดนบริเวณกกหูครับนี่ครับทิ้งเข้าไปท่านผู้ชมกกหูเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมประสาทนะครับแล้วมาซ้ำอีกทีด้วยกับปั้นซ้ายครับเสยด้วยอัปคัตครับทิ้งซ้ายเข้ามาแล้วงัดอีกทีครับสุดเลยครับโอ้เมาครับทางด้านเจ้าอิสโควิดเอาละครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นกันรางวัลบนเวทีครับ It's brutally fighting to see that knockout and now let's check out Betterflies สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. And now, ladies and gentlemen, after 2 years of action, we have a winner. By way of Chitku Knockout is Red Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากมุมแดงยอดขุนศึกเมืองสีมาเป็นฝ่ายชนะ Technical Knockout ไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องและลุกหนีไปไหนนะครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อ Please don't go anywhere We'll be right back at the short break This is Muay Thai Battle